เรื่องพระอุปพิริเถรีผู้ละความโศกถึงทิดาแม้พระเถรีชื่ออุพิรินี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เกิดในเรือนแห่งตระกูลในพระนครหังสวดีรู้ความแล้ววันหนึ่งเมื่อบิดามารดาไปเรือนอื่นเพื่อร่วมงานมงคลนางไม่มีเพื่อนถูกทิ้งไว้ในเรือนในเวลาใกล้พิขาจารย์แล้วเห็นพระเทระขีนาศบองค์หนึ่งซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินเข้ามาใกล้ประตูเรือน ประสงค์จะถวายภิกษาจึงกล่าวว่านิมนต์ท่านเข้ามาในนี้เลยเจ้าค่ะเมื่อพระเถระเข้าเรือนแล้วไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้ปูลาดอาสนะด้วยพรมที่ทำด้วยขนแกะเป็นต้นถวายพระเถระนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้นางรับบาท ใส่บินทบาทจนเต็มแล้ววางในมือพระเถระพระเถระอนุโมทนาแล้วหลีกไปด้วยบุญกรรมนั้นนางเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยทิพยาสมบัติโอลานในดาวดึงนั้นจนตลอดอายุจุติจากดาวดึงนั้นท่องเที่ยวอยู่ในสุขติภูมิทั้งหลายเท่านั้น ในพุทธุป,ประบาทการนี้เกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาลกรุงสาวัตถีได้นามว่าอุพิริเป็นหญิงมีรูปงามหน้าทัศนาหน้าเลื่อมใสเมื่อเจริญวัยแล้วนางถูกนำไปสู่พระตำหนักส่วนพระองค์ของพระเจ้าโกศลล่วงไปสองสามปีได้ทิดาคนหนึ่ง ญาติพี่น้องทั้งหลายตั้งชื่อทิดานั้นว่าชีวาพระเจ้าโกศลทอดพระเนตรเห็นทิดาของนางทรงมีพระทัยยินดีได้พระราชทานอภิเศกด้วยแผ่นดินมีพืชอุดมแต่ทิดาของนางได้ตายเสียในเวลาที่เที่ยววิ่งไปวิ่งมาได้นางไปป่าช้า ที่เขาเอาร่างของทิดาไปทิ้งคร่ำครวญอยู่ทุกวันวันหนึ่งนางไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน่อยหนึ่งก็ไปยืนที่ฝั่งแม่น้ำอาจิวรวดีคร่ำครวญถึงลูกพระศาสดาทรงเห็นดังนั้นประทับนั่งในพระคันธก,กุดีอย่างเดิมนั่นเองแสดงพระองค์ ตรัสถามว่าเธอบ่นเพอ้อเพราะเหตุไรนางกราบทูลว่าบ่นเพอ้อถึงลูกสาวของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข่าที่ป่าช้านี้เขาเผาลูกสาวของเธอประมาณแปดหม่นสี่พันคนบรรดาลูกสาวเหล่านั้นเธอบ่นเพอ้อถึงคนไหน ดังนี้แล้วทรงแสดงที่เผาศพของลูกสาวเหล่านั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วตรัสพระคาถาว่าแน่อุปิริเธอคร่ำครวอยู่ในป่าว่าลูกชีวาเอย๋ยเธอจงรู้จักตนทิดาของเธอที่มีชื่อว่าชีวาทั้งหมด มีประมาณ8ปดหมพันคนถูกเผาอยู่ในป่าชานี้บรรดาทิดาเหล่านั้นเธอเศร้าโศกถึงทิดาคนไหนเมื่อพระศาสดาส่งแสดงพระธรรมอย่างนี้ด้วยประการชนี้แล้วนางส่งยานไปตามกระแสพระเทศนาปรารบวิปัสนา ด้วยความไพเราะแห่งเทศนาของพระศาสดาและด้วยความสมบูรณ์แห่งเหตุของตนนางยืนอยู่อย่างนั้นแหละขวนขวายวิปัสนาตั้งอยู่ในพระอรหันต์ซึ่งเป็นผลเลิศตามลำดับมากเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปปทานว่าในการนั้น ข้าพเจ้าเป็นช่างกรองดอกไม้อยู่ในพระนครหังสวดัดีบิดามารดาของข้าพเจ้าท่านไปทำงานข้าพเจ้าได้เห็นพระสมณะกำลังเดินไปตามถนนในเวลาเที่ยงวันข้าพเจ้าได้ปูลาดอาสนะไว้ครั้นปูลาดอาสนะด้วยผ้าที่ทำด้วยขนแกะอันวิจิตเป็นต้นแล้วมีจิตเลื่อมใส ดีใจได้กล่าวคำนี้ว่าภูมิภาคร้อนแรงแก่กล้าเวลาเที่ยงวันลมก็ไม่พัดและเวลานี้ก็จวนจะเลยเวลาแล้วข้าแต่พระมหามุนีอาสนะนี้ดิฉันปูลดถวายแด,ด่ท่านขอท่านได้โปรดอนุเคราะห์นั่งบนอาสนะของดิฉันเถิด พระสมณะผู้ฝึกตนดีแล้วมีใจบริสุทธิ์ได้นั่งบนอาสนะนั้นข้าพเจ้ารับบาทของท่านแล้วได้ถวายบิณฑบาตตามที่หุงต้มไว้เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้นและเพราะความตั้งใจอย่างแน่วแน่ข้าพเจ้าละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึง วิมานที่บุญกรรมสร้างไว้ให้ข้าพเจ้านั้นสวยงามสูงหกสิบโยศกว้างสามสิบโยศได้สร้างขึ้นอย่างดีเพราะการถวายอาสนะบรลลังของข้าพเจ้ามีหลายอย่างต่างๆชนิดสำเร็จด้วยทองก็มีด้วยแก้วมณีก็มีด้วยแก้วผลึกก็มีด้วยแก้วปาฐธะรากก็มี บัลลังก์ของข้าพเจ้าปูลาดด้วยนวมก็มีด้วยผ้าลาดอันวิจิตรด้วยรูปราชสีและเสือโครงเป็นต้นก็มีด้วยผ้าลาดทอด้วยไหมประดับแก้วอันวิจิตรก็มีด้วยเครื่องลาดมีขนสัตว์ข้างบนด้านเดียวก็มีเมื่อใดข้าพเจ้าต้องการจะเดินทางเมื่อนั้น ข้าพเจ้าเพียบพร้อมด้วยการรื่นเริงสนุกสนานไปยังที่ที่ข้าพเจ้าปรารถนาพร้อมด้วยบัลลังก์อันประเสริฐข้าพเจ้าได้เป็นมเหสีของเทวราชแปดสิบองค์เป็นมเหสีของพระเจ้าจัก,กรพรรดิเจสิบองค์เมื่อข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้โภคะมากมาย ข้าพเจ้าไม่บกพร่องโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งอาสนะผืนเดียวข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพคือเทวโลกและมนุสยโลกภพอื่นๆข้าพเจ้าไม่รู้จักนี้เป็นผลแห่งอาสนะผืนเดียวข้าพเจ้าเกิดแต่ในสองตระกูลคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสูงทุกๆพบนี้เป็นผลแห่งอาสนะผืนเดียวความโทมนัสที่ทำจิตของข้าพเจ้าให้เร่าร้อนข้าพเจ้าไม่รู้จักความเป็นผู้ไม่มีวันนะข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักนี้เป็นผลแห่งอาสนะผืนเดียวพี่เลี้ยงนางนมต่างก็บำรุงข้าพเจ้า หญิงค่อมและเด็กรับใช้มีมากข้าพเจ้าจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนี้เป็นผลแห่งอาสนะผืนเดียวพี่เลี้ยงนางนมพวกหนึ่งให้ข้าพเจ้าอาบน้ำพวกหนึ่งให้รับประทานข้าวพวกหนึ่งประดับตกแต่งข้าพเจ้าพวกหนึ่งคอยทำให้ข้าพเจ้ายินดีทุกเมื่อ พวกหนึ่งไล้ทาของหอมนี้เป็นผลแห่งอาสนะผืนเดียวเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในมนดบก็ตามที่โคนไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตามบัลลังดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้าย่อมปรากฏขึ้นนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายของข้าพเจ้า พบหลังกำลังเป็นไปแม้วันนี้ข้าพเจ้าก็ได้สละราชสมบัติบวชเป็นบรรพชิตในแสนกับแต่พัทระกับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ทานใดในการนั้นด้วยทานนั้นข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขตินี้เป็นผลแห่งอาสนะผืนเดียว ข้าพเจ้าเผากิเลสแล้วถอนพบทั้งหลายขึ้นหมดแล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหมือนช้างพังตัดเชือกเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอข้าพเจ้าบรรลุวิชชาสามแล้วได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คุณ,ณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วครั้นตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วเมื่อจะประกาศคุณ,ณวิเศษที่ตนบรรลุได้กล่าวสองคาถาเหล่านี้ว่า ลูกศรคือความโศกที่เห็นได้ยากเสียบอยู่แล้วในหัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์ถอนขึ้นได้แล้วข้าพระองค์บรรเทาความเศร้าโศกถึงธิดาของข้าพระองค์ผู้ถูกความโศกครอบงำได้แล้ววันนี้ข้าพระองค์ถอนลูกศรคือความโศกขึ้นแล้วหมดความอยากดับรอบแล้ว ข้าพระองค์เข้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปรา์กับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเรื่องพระอุพิริเถรีจบ